แม่แตงโมยื่นขอศาลบังคับจำเลยชดใช้เยียวยา179ล้านบาทที่พบหลักฐานจ้างงานและบัญชีลูกสาวมีรายได้สูงจากกรณีที่เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาอัยการจังหวัดนนทบุรีมีการยื่นฟ้อง4ผู้ต้องหาได้แก่นายวิสาพัฒน์หรือแซนมโนมัยรัตน์นายนิทัศน์หรือจ๊อบกีรติสุทธิสาธรนางสาวอิสรินหรือกระติกจุธาสุขสวัสดิ์และนายพิมพ์ธรรมธีรศรีหรือกุนซือเอ็มจำเลยที่3ถึง6ในคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาหรือนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวชื่อดังที่พลัดตกเรือเสียชีวิตในข้อหาความผิดฐานร่วมกันประมาทหลังจากผู้ต้องหาทั้ง4ให้การปฏิเสธส่วนนายตนุพัฒน์หรือปอเลิศทวีวิทย์และนายไพบูลย์หรือโรเบิร์ตตรีกาญจนานันต์จำเลยที่1และ2ในคดีได้ให้การรับสารภาพในชั้นศาลไปแล้วศาลจึงมีคำสั่งให้ทางพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีทำการยื่นฟ้อง4ผู้ต้องหาแยกออกจากสำนวนที่ผู้ต้องหามีการรับสารภาพโดยในวันนี้ผู้ต้องหาทั้ง4รายได้ทยอยเดินทางมายังศาลจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ช่วงโดยกระติกเดินทางมาถึงในช่วงเวลา 8:37 นต่อมาแซนเดินทางมาถึงในช่วงเวลา 8:45 นก่อนที่นายพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์ทนายความของแซนจะให้สัมภาษณ์พร้อมแซนโดยระบุว่าสำหรับขั้นตอนการนัดพร้อมในวันนี้จะมีการสอบคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง4รายอีกครั้งว่าจะมีใครให้การรับสารภาพเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งหากมีผู้ต้องหาในจำนวน4รายให้การรับสารภาพเพิ่มตามขั้นตอนจะต้องมีการแยกสำนวนออกไปจากสำนวนนี้ซึ่งยังไม่ทราบว่าศาลจะให้มีการนำไปรวมคำนวณกับ2ผู้ต้องหาก่อนหน้านี้หรือไม่เป็นดุลพินิจของศาลอีกครั้งส่วนหลักฐานที่ใช้ในการยื่นให้ตรวจสอบในวันนี้จะเป็นหลักฐานและพยานในชุดเดิมที่ใช้ต่อสู้ในสำนวนแรกขณะที่นายวิสาพัฒน์หรือแซนระบุว่าตนเองไม่อยากให้มีการพูดถึงว่าจะมีใครในจำนวนของ4ผู้ต้องหาที่ให้การรับสารภาพเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นเรื่องที่จะไม่เกิดขึ้นเพราะได้มีการพูดคุยกันบ้างบางส่วนยังไม่มีใครพูดถึงในประเด็นนี้ส่วน2ผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ที่มีการรับสารภาพตนเองได้มีการพูดคุยอยู่บ้างบางส่วนแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดการคุยเรื่องนี้จะขอให้เป็นเรื่องของเจ้าตัวเองสอบถามทั้งคู่ว่ามีข้อมูลจากทางฝั่งคุณแม่ว่ามี2จาก4จำเลยมีการติดต่อไปหาคุณแม่ทั้งคู่ยืนยันพร้อมกันว่าเท่าที่ได้มีการพูดคุยกับจำเลยทั้งหมดไม่พบว่ามีใครมีการติดต่อไปหาคุณแม่แต่อย่างใดจึงไม่ทราบว่าข้อมูลนี้มาจากไหนและเป็นเรื่องจริงหรือไม่ส่วนประเด็นที่ทางคุณแม่พนิดามีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนก่อนเดินทางขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีว่าจะมีการเรียกร้องค่าชดใช้เยียวยากับทางกลุ่ม4ผู้ต้องหาในสำนวนนี้เป็นจำนวนเงินทั้งหมด179ล้านบาทนายพรศักดิ์ระบุว่าณตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลในประเด็นนี้แต่บอกได้แต่เพียงว่าขนาดจำนวนเงิน40ล้านครั้งที่แล้วยังไม่ยอมรับแต่ในครั้งนี้มีการเรียกถึง179ล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงถึงขั้น3หลักจึงไม่สามารถยอมรับได้และดำเนินการต่อสู้ให้ถึงที่สุดซึ่งขณะที่อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์นายพรศักดิ์และแซนคุณแม่พนิดาพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ได้เดินขึ้นศาลต่อหน้าแซนโดยไม่มีการหยุดพักหรือมองแต่อย่างใดซึ่งเมื่อสอบถามว่าในวันนี้แซนต้องพบกับคุณแม่สามารถพบหน้ากันได้หรือไม่แซนตอบเพียงสั้นๆว่าสามารถพบได้และอยากให้คุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกันกับตนเองด้านนายชัยวัฒน์โลมากุลที่ปรึกษากฎหมายประจำตัวคุณแม่พนิดาระบุว่าในวันนี้ทางฝั่งของคุณแม่จะมีการยื่นหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมยื่นคำร้องขอให้กับศาลพิจารณาบังคับจำเลยชดใช้สินไหมทดแทนหลังจากที่คุณแม่ได้พบเอกสารสำคัญซึ่งเป็นเอกสารสัญญาว่าจ้างงานของตัวน้องแตงโมทั้งงานโฆษณาและละครรวมถึงยังพบรายละเอียดการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์ที่เป็นบัญชีเกี่ยวกับรายได้ของตัวดาราสาวพบว่ามีเงินหมุนเวียนปีละหลาย10ล้านบาทจึงมีการคำนวณคร่าวๆว่าคุณแม่จะขาดประโยชน์จากการได้รับการดูแลเยียวยาจากลูกสาวไปอีกประมาณ20ปีซึ่งเป็นที่มาของจำนวนเงิน179ล้านที่จะมีการยื่นต่อศาลในวันนี้ส่วนประเด็นที่จำเลยมีการยื่นฟ้องคุณแม่ตนเองมองว่าในขณะที่คดีหลักยังไม่มีคำสั่งศาลการที่จำเลยในฐานะคู่ความในคดีมาดำเนินการเป็นปรปักษ์แบบนี้กับทางโจ
ชน์ร่วมหรือทางคุณแม่ที่อยู่ในฐานะผู้เสียหายเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่จำเลยควรจะต้องสำนึกผิดและหันมาพิจารณาเยียวยาคุณแม่ในฐานะผู้เสียหายตนเองยังมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีเนื่องจากมีหลักฐานสำคัญที่เป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักเทคนิคพิเศษต่างๆส่งข้อมูลให้กับทางคุณแม่ที่จะสามารถทำให้ศาลเชื่อว่า1ใน5ของผู้ต้องหาที่อยู่บนเรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมซึ่งในรายละเอียดจะมีการนำข้อมูลเหล่านี้ขึ้นสู่การสืบพยานในครั้งหน้าขณะที่นางพนิดาระบุเสริมว่าความรู้สึกของตนเองหลังจากทราบว่าทางจำเลยมีการยื่นฟ้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกเพราะในส่วนของคดีแรกยังไม่มีการพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่จำเลยควรต้องทำก่อนเป็นอย่างแรกแต่ตนเองไม่ได้รู้สึกหนักใจแต่อย่างใดโดยขั้นตอนในวันนี้มีรายงานว่าจะใช้เวลาในการสอบพยานได้ตรวจสอบหลักฐานในคดีเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จในประมาณ2ชั่วโมงส่วนตัวผู้ต้องหา2รายคือนายตนุพัฒน์หรือปอและนายไพบูลย์หรือโรเบิร์ตศาลได้มีการนัดพิจารณาตัดสินคดีในวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้